สวัสดีครับหากพูดถึงชื่อของมิยาโมโตะมุซาชิแล้วผมเชื่อว่าคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะชื่อของมิยาโมโตะมุซาชินั้นถูกเอามาทำเป็นทั้งละครภาพยนตร์และก็การ์ตูนและสารคดีต่างๆอีกมากมายผมจะมาเล่าเรื่องของมิยาโมโตะมุซาชิอย่างละเอียดผ่านตัวหนังสือที่ตัวของมิยาโมโตะมุซาชิได้จดบันทึกเอาไว้เองตั้งแต่ในวัยเยาว์จนถึงในวันที่ตัวของมิยาโมโตะมุซาชินั้นแก่ชรานี่คือเนื้อหาที่ครบถ้วนและละเอียดที่สุดของมิยาโมโตะมุซาชิเลยล่ะครับเอาละครับเรามาเดินทางย้อนอดีตดูเรื่องราวความเป็นมาของมิยาโมโตะมุซาชิกันได้เลยตอนที่1ทหารเลววันที่15กันยายนคริสตศักราช1600ณทุ่งเซกิงาฮาราเวลาประมาณเที่ยงวันฟ้าดินเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้เชียวหรือชีวิตและการกระทำของคนแต่ละคนนี้ช่างไม่ต่างไปจากใบไม้แห้งที่ปิวว่อนอยู่ท่ามกลางสายลมแห่งฤดูใบไม้ร่วงมันจะล่องลอยไปทางไหนก็ช่างหัวมันข้าทาเกโซซึ่งต่อไปนี้พวกท่านจะรู้จักข้าในนามของมูซาชิหรือชื่อเต็มว่ามิยาโมโตะมูซาชิคำนึงถึง2ประโยคข้างต้นขณะที่นอนอยู่ท่ามกลางซากศพของสหายร่วมรบและศัตรูฝั่งตรงข้ามจำนวนนับไม่ถ้วนข้าแทบไม่มีแรงแม้แต่กระดิกตัวดูเหมือนว่าร่างของข้าคงจะถูกกระสุนลูกตะกั่วเข้าที่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2-3 นัดท้องฟ้าที่กระหน่ำเทฝนลงมาอย่างหนักตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนณทุ่งเซกิงาฮาราแห่งนี้ยังคงไม่คลายเมฆดำต่ำคล้อยที่ปกคลุมเหนือท้องทุ่งแม้ว่าขณะนี้จะเป็นเวลาเที่ยงวันแล้วแม้เวลาจะพัดผ่านไปแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีสายฝนปล่อยๆสายฝนเหล่านี้ได้ชำระล้างคราบสงครามอันดุเดือดที่ท่วมเปี่ยมไปด้วยเลือดให้ค่อยๆเจือจางลงไปจนทำให้ข้าลืมตาได้สติและอ้าปากกว้างเพื่อดูดซับสายน้ำอย่างกระหายน้ำฝนคงแฝงไว้ด้วยพลังชีวิตที่ทรงพลังยิ่งเพราะไม่ว่าเราจะอ่อนละห้วยเพียงใดไม่ได้ริมรสของน้ำก็ยอมรู้สึกดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยบางทีน้ำฝนหยดนี้อาจเป็นน้ำหยดสุดท้ายสำหรับชีวิตของข้าก็เป็นได้ข้ารู้สึกเช่นนั้นในส่วนลึกของสมองที่ด้านชาสงครามจบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของกองทัพฝ่ายข้าเมื่อส่วนหนึ่งของกองทัพฝ่ายข้าซึ่งเป็นทัพของโคบายาคาวะฮิเดอาชิได้หักหลังผสมคบกับฝ่ายตะวันออกซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วหันปลายหอกมาโจมตีทัพของฝ่ายตะวันตกของพวกข้าจนพ่ายแพ้อย่างยับเยินเพียงการต่อสู้รบประจันบานไม่ถึงครึ่งวันก็ทราบผลแล้วว่าใครจะเป็นโชกุนผู้มีอำนาจปกครองประเทศนี้ซึ่งก็คือโตกุงาวะอิเอยาสุไดเมียวแห่งเมืองเอโดะไม่เพียงเท่านั้นผลลัพธ์ของสงครามยังกำหนดชะตากรรมของเพื่อนร่วมชาติของข้านับแสนคนคงไม่อาจรอดพ้นจากการถูกกวาดล้างไปได้รวมทั้งคงส่งผลถึงชะตากรรมของลูกๆหลานๆของเพื่อนร่วมชาติของข้าอีกด้วยชีวิตของเราก็คงเหลืออีกไม่นานข้าคำนึงในใจฉับพลันภาพของพี่สาวเพียงคนเดียวของข้ากับท่านผู้เฒ่าทั้งหลายในหมู่บ้านก็ผุดวาดขึ้นมาเบื้องหน้าข้าแปลกใจจริงๆที่แม้ข้าจะรู้สึกว่าความตายกำลังมาเยือนแต่ข้ากลับไม่รู้สึกโศกเศร้าใดๆทั้งสิ้นทั้งที่ข้าเพิ่งจะมีอายุย่าง17ปีเท่านั้นข้าเพียงแต่กังขาว่าความตายเป็นเช่นนี้อย่างนั้นหรือขณะนั้นเองห่างจากข้าราว19ศีรษะของคนผู้หนึ่งก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาท่ามกลางซากศพของพรรคพวกของข้าที่นอนระเกะระกะก่อนจะเอ่ยเรียกข้าทาเกโซข้าถูกปลุกให้ตื่นจากความตายด้วยเสียงเรียกของมาตาฮาจิเพื่อนคู่ยากของข้า